สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะการทำจุลินทรีย์นะคะสูตรไข่เน่านะคะซึ่งมีวัตถุดิบคือนะคะไข่นะคะมีไข่นะคะมีน้ำปลามีผงชูรสนะคะซึ่งผงชูรสแล้วก็กะปินะคะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นสูตรเขาเรียกว่าไข่สองฟองไข่สองฟองนะคะใช้ไข่สองฟองก็วัตถุดิบตัวอื่นนะคะก็จะใช้2เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสูตร2ต่อ2นะคะวันนี้นะคะก็คือเพียงแค่นะคะตอกไข่นะคะตอกไข่ใส่ขวดนะคะตอกไข่ใส่ขวดตีให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไว้ในขวดนะคะแล้วเอาไปตากแดดนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะไข่จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะอย่างอันนี้นะคะก็ประมาณ4วันแล้วไข่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะพอไข่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีเขียวหรือสีดำนะคะเมื่อไข่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะให้เราเติมน้ำปลานะคะเติมน้ำปลาลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะพร้อมกับกะปินะคะกะปิยี่ห้อใดก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสยี่ห้อใดก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปในขวดของไข่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเขย่าให้ละเอียดเลยนะคะเขย่าให้ละเอียดนะคะเพื่อให้ผงชูรสกะปินะคะน้ำปลานะคะเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่นะคะก็จะได้หัวอาหารสูตรไข่เน่านะคะเมื่อได้เขาเรียกว่าเมื่อเราเขย่าจนเข้ากันแล้วนะคะก็จะได้อยู่ในขวดนี้วันนี้นะคะวันนี้ก็คือจะมาแนะนำวิธีนะคะพอเราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะคะเขย่าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะก็เทใส่ภาชนะแล้วใช้ช้อนโต๊ะนะคะใช้ช้อนโต๊ะช้อนแกงของเรานะคะตัก1ช้อนโต๊ะนะคะต่อขวดน้ํา1ลิตรนะคะห้ามเกินนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะคะพอคุณตักใส่1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําเข้าไปนะคะให้เหลือช่องว่างประมาณนี้นะคะเพื่อจะใช้ในการเขย่านะคะเราก็จะเอาไปตากแดดไว้นะคะตากแดดแล้วก็คือให้เรานะคะเขย่าทุกวันนะคะอาจจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้แต่ตอนเที่ยงเที่ยงตอนที่แดดร้อนๆไม่แนะนำนะคะซึ่งประมาณอย่างขวดนี้นะคะขวดนี้ทำวันที่29สีก็จะเริ่มเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนนะคะหลังจากประมาณ7วันนะคะสีของเขาจะเริ่มแดงช่วงแรกๆจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะส่วนอันนี้นะคะอายุครบ45วันแล้วสีก็จะเข้มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีนะคะทำจุลินทรีย์นะคะสูตรไข่เน่าที่แดงง่ายแดงไวเป็นอีกหนึ่งสูตรที่คนนิยมนะคะหากคุณทำแล้วมันยังไม่แดงลองใช้สูตรนี้นะคะส่วนเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะคะอย่าทิ้งนะคะตากให้แห้งนะคะหลังจากที่เขาเรียกว่าหลังจากจุลินทรีย์อายุครบ1เดือนเราสามารถที่จะทุบเปลือกไข่นะคะเข้าไปเติมเข้าไปในขวดได้นะคะวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็ทักมาพูดคุยได้นะคะฝากติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ